ครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับนักลงทุนทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Stop Loss Live นะครับทางเพจ Money Club นะครับประจำวันที่12กรกฎาคม2565นะครับเช้านี้ตลาดเปิดออกมานะฮะ 1,553.56 จุดนะฮะติดลบ 3.84 จุดนะครับยินดีต้อนรับสู่วันแดงเดือดนะครับวันนี้หมายถึงวันแดงเดือดไม่ได้หมายถึงตลาดหุ้นนะครับเป็นวันที่ลิเวอร์พูลเตะกับแมนยูนะครับก็สวัสดีอาจารย์นิพนธ์ครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอย่างนี้พลปกติคงไม่ได้เป็นแฟนบอลใช่ไหมครับผมเป็นสาวกผีแต่ผมเชียร์หงว้าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมก็เราไม่ได้เหมือนหุ้นเนี่ยเราไม่ได้รักชอบอะไรไงเราดูตัวนี้ขึ้นแต่เราเริ่มต้นจากการเราเป็นแฟนผีไงเพราะตอนยุคของเราครับแมนยูมันแบบเป็นแชมป์ตลอดไงสามสมัยติดนู่นนะลิเวอร์พูลมันเพิ่งมาทีหลังนะฮะผมมันเพิ่งมาทีหลังนะฮะครับพอเป็นหงแล้วก็มันเป็นแฟนหงอีกนะฮะแต่ตอนนั้นไอ้ผีมันก็ยังเป็นมันก็ยังโอเคอยู่นะแต่พอสิ้นสุดยุคของเฟอร์เล็กเฟอร์กูซันนะฮะมันก็จะเริ่มต่ำลงเราชอบแมนยูเพราะว่าเขาเป็นทีมที่ไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์ที่ราคาแพงนะฮะแต่เขาสามารถที่จะเป็นแชมป์ได้บางสโมสรอย่างเชลซีเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่หรือแมนซีนะครับเขาก็เป็นสโมสรชั้นนำนะแต่เขาใช้เงินในการทำซื้อตัวนักเตะแพงมากถูกไหมฮะหรือเรียลมาดริดพวกเนี้ยนะฮะดังนั้นเราคิดว่าแมนยูมันฝีมือไงครับสร้างคนของคุณเองแล้วก็ไม่ได้ใช้ซูเปอร์สตาร์อะไรมากมายแต่มันก็สามารถที่จะเป็นแชมป์ได้นะฮะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นมานานแล้วนะครับครับก็ส่วนหกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาก็เป็นทีมที่แบบสร้างสรรค์ถูกไหมฮะสร้างสรรค์ก็ในประเทศไทยก็จะมีแชมป์ของทั้งผีทั้งหงอ่ะก็พอๆกันละมั้งนะฮะยุคหนึ่งครับพี่ก็เคยชอบอาร์เซนอลนะฮะยุคหนึ่งแต่ถ้าถามว่าแมนซีเนี่ยพี่ไม่เคยใจเอียงไปเลยไงนะครับเพราะว่าแมนซีมันก็จะกลายว่าเฮ้ยมันซีกับแมนยูใช่ไหมฮะคือเราอยู่แมนยูแล้วไงนะครับหรือลิเวอร์พูลเนี่ยเราก็ไม่เคยชอบเอเวอร์ตันนะฮะเพราะเป็นทีมที่อยู่ในเมืองเดียวกันนะแสดงว่าพี่รู้เรื่องบอลเยอะนะเฮ้ยไม่ทำอะไรเลยเป็นแฟนแมนยูปีไหนอาจารย์นอกเรื่องหน่อยนึงพี่เล่นบอลตั้งแต่อายุ10ขวบอ่ะมันก็มีแมนยูมาแล้วอ่ะนะฮะตั้งแต่พี่ตอนนั้นพี่อยู่ชั้นป .5 ป .5 อาจารย์จำนักเตะใครในแมนยูที่อาจารย์เคยเห็นช่วงแรกๆตอนนั้นได้มั้งก็จะมีที่เก่งๆอ่ะพี่จำชื่อเขาได้หรือเปล่านะก็จะมีประตูคนนึงที่เก่งๆนะฮะปีคนนึงมีปีกคนนึงที่เก่งๆปีเตอร์จะมีคนแลนกิกไอ้กิกนี่มาที่หลังไอ้คนนี้อีกคนนี้นั่นเก่งกว่ากิกนะฮะอ๋อถ้าเก่งกว่ากิกใช่ไหมคนนั้นน่าจะเป็นตำนานเลยเซอร์บ็อบบี้ชาลตันไม่ใช่เหรอเพราะว่ามันมีหลายยุคมากแมนยูนะฮะใช่ต้องการเป็นยุคที่เหมือนที่ฟุตบอลอังกฤษก็เก่งด้วยประมาณนั้นแหละอังกฤษเคยเป็นแชมป์โลกครั้งปี2066อ่ะตอนนั้นพี่เกิดปี957นะฮะก็แสดงว่าพี่ก็อายุประมาณ9ขวบอ่ะนะยุคนั้นแหละแต่พี่ต้องบอกว่าความจำระยะยาวพี่บางทีมันก็ยังจำไม่ได้นะครับจะให้นึกทันทีบางทีก็จำไม่ได้เป็นปีกที่แบบจอมเลื้อยเลยคือเก่งมากแล้วจอร์จเบสจอร์จเบสแล้วก็ไอ้คนหนึ่งที่เบ็คแฮมคนนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเออนี่นะเป็นสุดยอดของการวางลูกโยนลูกที่แม่นยำนะครับแล้วก็จะมาตอนนั้นมันก็เป็นธรรมดานะกองหน้าที่มาจากฮอลแลนด์บ้างอะไรบ้างเลยนะครับก็จะมีคนที่โดดเด่นในแมนยูก็คือโรนัลโดนะครับโรนัลโดนี่รุ่นเป็นรุ่นก็เป็นรุ่นที่อยู่แมนยูก่อนที่ไปอยู่เรอัลมาดริดนะฮะก็จะเห็นว่ามันก็จะมีหลายๆคนนะแต่คนที่พี่คิดว่าเก่งสุดในแมนยูก็คือเซอร์เล็กเฟอร์กูสันคือผู้จัดการทีมโค้ชอะไรทั้งหมดนะฮะครับส่วนปีกที่เราชอบอีกคนก็คือไบรอันกิก
อันนั้นจะถือว่าอยู่ในยุคที่เขาก็เก่งพอสมควรนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นคนอังกฤษนะครับนะฮะแต่ตัวดังๆของลิเวอร์พูลเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเป็นตัวที่มันอาจจะไม่ใช่ต่างชาติแต่มันอาจจะเป็นตัวของที่ไม่ใช่อังกฤษนะฮะเป็นเวลเป็นสกอตแลนด์ที่มันดังๆในลิเวอร์พูลนะฮะก็อาจจะเป็นเมืองที่อยู่ในแถบตรงนั้นก็ได้นะฮะแต่อังกฤษเลยไม่ใช่สัญชาติอังกฤษนะแต่ที่เราพูดถึงชื่อนักฟุตบอลหลายๆคนในแมนยูมันเป็นคนอังกฤษครับนะทีมบอลเป็นบางทีมเนี่ยในอยู่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันอยู่ในฝรั่งเศสเราก็สงสัยว่าทีมชาติฝรั่งเศสมันอยู่ในแอฟริกาเหรอคือมันจะคนผิวดำก็ประมาณเนี้ยนะฮะหรือว่าพูลก็มีตัวเยอะแยะนะครับที่เก่งๆมากมายหล่อด้วยครับลิเวอร์พูลสมัยก่อนหล่อมากเลยครับใช่ยุคแถวๆแม็กปานามานโอเว่นนะฮะเจมี่เลดแนปนะครับนะฮะก็มีตัวนึงที่จอนบาร์นบางทียังดูหล่อเลยใช่มีตัวนึงก็จะมีในแมนยูก็จะมีสโคใช่ไหมใช่พอสโคนี่เบอร์10เป็นมิดฟิลด์ตัวต่ำใช่ก็พี่ก็เป็นคนที่เล่นฟุตบอลมาตั้งแต่อายุ10ขวบนะพอยุคต่อมาจากของแมนยูมันก็จะเป็นอาร์เซนอลช่วงหนึ่งใช่ไหมครับเป็นใหญ่อาร์เซนอลก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ครับหลังจากนั้นมันก็จะเป็นลิเวอร์พูลเนี่ยที่มาจนยุคหลังที่อาหรับเข้าไปซื้อทีมในอังกฤษนะฮะต้องอาจารย์ข้ามเชลซีไปได้ไงอาร์เซนอลเสร็จแล้วต้องมาเป็นเชลซีก่อนใช่นะฮะก็มันพวกนี้มันก็จะเป็นหลังจากที่ถูกเทคโอเวอร์โดยต่างชาติไงครับเพราะนั้นมันก็จะมีเงินซื้อนะฮะสถีน้ำมันก็มีเงินซื้อตัวฟุตบอลมาสถีอาหรับก็มีคนซื้อมาเพื่อจะสร้างแมนซียังไงก็ได้ใช่ไหมครับแต่มันเหมือนกับว่าถ้าทีมสโมสรไทยอ่ะนะฮะแล้วมันมีแต่คนไทยอ่ะโดยส่วนใหญ่อ่ะเป็นตัวหลักอ่ะไม่ใช่ไม่ถึงว่าสโมสรไทยแต่ใช้นักเตะฝรั่งเป็นตัวหลักที่เก่งอ่ะนะฮะครับมันก็เป็นความรู้สึกเดียวกันถูกไหมครับเพราะนั้นความรู้สึกที่ให้กับแมนยูกับลิเวอร์พูลนะมันให้คนละแบบไงครับต้องบอกว่าลิเวอร์พูลก็เป็นสโมสรที่อินเตอร์นะแต่แมนยูอาจจะเป็นสโมสรที่เป็นลากยากของเขาคือสร้างนักเตะเองแล้วก็เป็นคนอังกฤษแบบเนี้ยปั้นเด็กปั้นปั้นมีเด็กปั้นมีอะไรมาแล้วก็อยู่กันยาวอะไรเงี้ยนะครับครับก็ไม่ถึงว่ามีการสร้างคนเหมือนพี่เนี่ยพี่ก็ไม่เอามาร์เก็ตติ้งจากที่อื่นนะเพราะพี่ก็ชอบที่จะปั้นมาร์เก็ตติ้งของพี่เองซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมของเราเองฮะแล้วอยู่แบบเราเนี่ยแบบเนี้ยนะครับก็แล้วแต่สไตล์ใครชอบอะไรนะครับตอนนี้ก็คุยเรื่องบอลมา10นาทีแล้วกลับมาสู่ตลาดหุ้นบ้านเราครับอาจารย์ครับหุ้นบ้านเรามันก็เหมือนที่บอกอ่ะก็คือคุยเรื่องบอลไปทั้งวันมันก็หุ้นบ้านเราก็เป็นแบบนี้มันก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะทีเฟกมันก็เป็นเด้งช็อตย่อรองนะฮะถ้าใครถ้าใครเรียนกับเรามาก็เข้าใจว่าแบบเนี้ยแพทเทิร์นแบบเนี้ยมันก็อาจจะเป็นแพทเทิร์นที่สุดท้ายอาจจะมีสัญญาณกลับตัวก็ได้เพราะว่ามันลงมาเด้งลงมาเด้งลงมาเด้งแล้วไม่ลงเห็นไหมฮะครับแพทเทิร์นแบบนี้มันก็จะมักจะเป็นรูปแบบนะเพราะมันเปิดแก็บไปด้วยใช่ไหมเนี่ยรูปแบบของการกลับตัวนะฮะการรูปแบบการกลับตัวแบบเนี้ยมันเรียกว่าเวทแอบบัตทอมคือเราเวลาเราวิเคราะห์นะฮะ เราจะเห็นเราก็คือต้องเห็นเราเล่นหุ้นอยู่เราเขาต้องเห็นความแตกต่างถูกไหมฮะครับของแรงซื้อแรงขายในแต่ละช่วงเวลาอันเนี้ยแต่ถ้าเราไปฟังข่าวเราก็จะละเลยเรื่องพวกนี้นะฮะรูปแบบเนี้ยไม่ถึงว่ามันเปลี่ยนแปลงจากข่าวก่อนแล้วนะคือมันไม่เด้งแรงมันไม่ได้แรงมันก็อาจจะเป็นรูปแบบนี้นะฮะย่อลงมาย่อลงมาย่อลงมาแล้วก็อาจจะรีบเริ่มกลับตัวขึ้นถูกไหมฮะครับซึ่งเนี้ยมันจะเกิดในแพทเทิร์นของการรีบาวด์นะเพราะของการรีบาวด์ในรอบใหญ่แต่การรีบาวด์ในรอบเล็กอ่ะมันจะรีบาวด์แรงใช่ไหมฮะแต่นี้เราเห็นว่าเฮ้ยมันเริ่มไม่ไปในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าการที่หุ้นขึ้นมา2ปีแล้วมันปรับฐานเนี่ยมันจะต้องเป็น A B C ไงพอเรานับได้ครบเซ็ตได้ครบ5ขึ้น
นะครับใน5ขึ้นอาจจะเป็นขึ้นที่เรียกว่ากระเทยคือ1อ่ะไม่ MACD ไม่ได้ตัด0หลายขึ้นไปนึกออกมั้ยฮะครับมันก็จะเป็นเหมือนกระเทยอ่ะนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะเป็นแพทเทิร์นของการออกข้างเค้าเรียกว่าไซด์เวย์ครับนะครับมันก็นับแบบเดิมแหละนะฮะนับแบบเดิมแหละแต่มันจะเป็น ABC แล้วมันอาจจะมีแค่3ไซเคิลเพราะฉะนั้นไอ้การขึ้นมา2ปีเรานับก็เป็น1ไซเคิลละอันนี้มันเป็นไซเคิลที่2เราก็แค่ตามดูว่ามันจะเกิดสัญญาณกลับตัวขึ้นเป็นไซเคิลที่3เนี่ยเมื่อไหร่เวลาไม่สำคัญสำคัญที่กลยุทธ์ว่าเราจะต้องทำอะไรเข้าใจมั้ยฮะครับเราก็ต้องไปค้นหาหุ้นอะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นที่น่าจะกลับตัวได้อันนี้มันก็จะเป็นวิชาทางด้านปัจจัยพื้นฐานแล้วนะครับว่าหรือว่าวิชาฟันโฟนะฮะว่าไอ้หุ้นอะไรที่มันเป็นไซเคิลของมันที่เกี่ยวข้องกับแมคโครนู่นนี่นั่นมันก็จะเป็นมากมายเลยที่เราเรียนกันเรื่องรวมศาสตร์ใช่ไหมครับนะครับเรียนรวมศาสตร์เสร็จก็มาเลือกหุ้นว่าจะเลือกหุ้นอะไรนะฮะเราก็จะเห็นว่าหุ้นหลายๆตัวมันก็คือลงมาแล้วไม่รู้จะลงไปไหนแล้วนะฮะอย่างบีกริมนะฮะหรือลงไฟฟ้าบางตัวมันขึ้นอยู่แต่บีกริมกับ GPSC เนี่ยมันไม่ถือว่ามันไม่ลงนะแต่มันพยายามที่สร้างรูปแบบกับตัวหรือการยืนอยู่กับที่เพื่อจะเป็นตัวทำให้เซตดีบาร์ในรอบนี้แต่มันก็ไม่ใช่มันจะขึ้นจริงนะครับเพราะไซเคิลมันก็ยังไม่ถึงถูกไหมฮะเออแบบนี้เราก็ต้องวันนี้เรามีหน้าที่ที่จะมาหาหุ้นไงแต่ถ้าเราจะเก็งกำไรมันก็ถ้าจะเล่นโรงพยาบาลกำไรมันตอนนี้ก็มันเป็นเก็งกำไรไม่ต้องเก็งกำไรเล่นอยู่เนี่ยนักลงทุนตอนเนี้ยเขาทำอะไรเขารอแบบว่าถึงจังหวะหุ้นตัวไหนถึงเขาก็ซื้อสะสมซื้อไปหลายตัวไปเรื่อยๆจนถึงปลายปีอ่ะนะนึกออกไหมฮะเพราะว่าไอ้หุ้นเนี่ยมันได้บดายอยู่แล้วถ้ามันไม่บริษัทมันไม่เจ๊งอ่ะใช่ไหมครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่อ่ะเดี๋ยวก็มีคนมาทำมันขึ้นไปแหละนะครับเพราะฉะนั้นร่างที่เราไม่ใช่ไปฟังข่าวไปฟังคนนู้นวิเคราะห์นู่นนี่นั่นโดยที่เราไม่มีความรู้เราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรอ่ะก็เกิดความกลัวอย่างเมื่อเช้ามีคนถามว่าเกิดต้มยำกุ้งไหมโอ้โหแบบว่าเมเป็นไปได้นะที่คนไม่รู้ว่าประเทศไทยไม่มีทางเกิดรูปแบบต้มยำกุ้งเลยอ่ะถ้าประเทศไทยเกิดเนี่ยนะฮะมันเกิดทั้งโลกเลยนึกออกไหมฮะครับบางคนก็ไปฟังศรีลังกาเยอะเอลซัลวาดอร์เยอะนู่นนี่นั่นเยอะแล้วก็คิดว่าประเทศไทยจะเป็นเหมือนพวกนั้นมันการเมืองแล้วคือไปฟังนักการเมืองโง่ๆพูดน่ะนึกออกไหมฮะคือมันเป็นไปไม่ได้นะฮะเว้นแต่ว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนระบบการเงินเลยนะฮะแบบเนี้ยมันก็คือนะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้คือมันล่มสลายหมดนะมันก็ไม่ใช่ต้มยำกุ้งถูกไหมครับถ้าถามว่าประเทศไทยมีโอกาสล่มสลายไหมก็มันก็ล่มสลายทั้งโลกอันนั้นมันเป็นไปได้ถ้าเราพูดในแง่ของการเงินนะครับแต่ถ้าพูดของการเมืองเนี่ยก็ต้องบอกว่าไอ้รัฐบาลเนี่ย8ปีแม่งไม่ทำหาเลยใช่ไหมครับทำอะไรไม่ได้เอาแล้วถามว่าประเทศอื่นเขาทำหาอะไรกันบ้างอ่ะมีประเทศไหนมันดีเป็นมันหาบ้างล่ะมันดีกว่าหาไหมก็ไม่มีไงใช่ไหมครับเพราะทุกคนก็สะบักสะบอมมากับเรื่องโควิดใช่ไหมครับใช่ปะมันก็สะบักสะบอมมากันหมดกับเรื่องโควิดนะฮะแล้วก็สิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือทำยังไงให้มนุษยชาติมันอยู่ใช่ไหมครับก็พิมพ์เงินขึ้นมาตอนนี้เมื่อโลกมันหมดแล้วก็ดึงเงินกลับใช่ไหมครับก็กลับมาสู่ระบบที่เหมือนกับว่าเอ๊ะคนพิมพ์เงินนี่มันเอาเปรียบคนอื่นนะครับแต่ถ้าถามว่าทำไมเอาเปรียบเอาอย่างนี้สมมติว่าอเมริกามันล่มไปเลยถามว่าคนอื่นมันล่มตามไหมตอนนี้สมมติว่าอเมริกามันล่มสลายไปเลยลองนึกดูดีๆถ้าระบบยังเป็นอยู่แบบนี้นะเพราะทุกคนถือดอลลาร์เป็นสกุลสำรองระหว่างประเทศทั้งเอเชียถูกไหมครับแล้วคนก็เอ้ยอเมริกาแม่งพิมพ์เงินนู่นนี่นั่นจะกลายเป็นไอ้อะไรนะเป็นแบงก์กรุงเทพอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่คุณไม่เข้าใจบริบททั้งหมดไงใช่ไหมครับคุณใช้อารมณ์ในความคิดของคุณคุณอาจจะมีบิตคอยอยู่แล้วคุณก็พูดแบบนั้นใช่ไหมว่าสิ่งที่คุณอยู่นะมันจะมีค่าที่สุดไงใช่ไหมพี่ไม่ได้ว่าบิตคอยไม่มีค่านะพี่กำลังพูดถึงคนที่เขาพูดถึงเงินเฟียสนะฮะจะกลายเป็นแบงก์กรุงเทพกับบิตคอยจะมีค่าแบบนี้เขาพูดโดยที่มันไม่มีเหตุผลในเชิงตรรกะถูกไหมฮะแต่เขามีเหตุผลในเชิงของผลประโยชน์ conflict of interest แน่นอนใครพูดแบบนี้นะฮะเหมือนคนถามว่าประเทศไทยจะเกิดต้มยำกุ้งไหมต้มยำกุ้งไม่ถึงประเทศไทยเป็นต้นเหตุของการที่ให้ประเทศอื่นมันล่มสลายใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันก็มีหลายประเทศที่มันล่มสลายไปแล้วเอลซัลวาดอร์นะครับตามมาจนถึงศรีลังกาแล้วถามว่าประเทศไทยมันก็ไม่มีทางเป็นต้มยำกุ้งเพราะว่ามันไม่ได้เป็นต้นเหตุ
ถ้าภูมิภาคนี้จะเป็นต้นเหตุเรามีทุนสำรองระหว่างประเทศนะฮะหรือการเติบโตของ GDP ของประเทศเราไม่ต่างกับมาเลเซียนะใช่ไหมครับแต่เรามีทุนสำรองมากกว่ามาเลเซียเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับเรามีทุนสำรองมากกว่าฝรั่งเศสที่เศรษฐกิจโตกว่าเรา 4-5 เท่าเรากำลังพูดถึงระบบการเงินที่มนุษยชาติเขายอมรับอยู่นะครับเราไม่ได้ไปพูดถึงเห็นไหมไหนบอกว่ามันไม่เป็นนะครับเห็นไหมทำไมมันไม่เป็นนี่ไงเกิดสงครามโลกมันเลยเป็นมันไม่ใช่คุณคำจำกัดความต้มยำกุ้งเนี่ยไม่ถึงว่าคุณไม่มีเงินไปชำระหนี้ต่างประเทศเพราะว่าคุณเอาเงินอ่ะมาปั้นราคาทรัพย์สินที่มันขึ้นไปเงินไปกระจุกอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เขาเรียกว่าคุณไปร่ำรวยบนฟองสบู่ชั่วคราวครับสุดท้ายคุณก็ปล้นคนคนหนึ่งก็ปล้นเงินไปแล้วก็เงินไปใช้แบบซื้อสลายเพราะได้เงินมาง่ายจากการปั่นราคาที่ดินแบบนี้นะครับคือสาเหตุนะมันก็คือเกิดขึ้นแล้วประเทศเราพอดีมันพิมพ์เงินไม่ได้เหมือนอเมริกาถ้าเป็นอเมริกาปี2008ที่มันเกิดไฮเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยถ้ามันเป็นแบบไทยมันก็ล่มสลายไปแบบเราแหละใช่ไหมแต่อเมริกามันไม่มีทุนสำรองระหว่างประเทศเพราะว่าทุกประเทศในโลกอ่ะเขายอมให้มันพิมพ์เงินนะครับเพื่อให้มันเป็นเงินที่มาซื้อขายเลือดเปลี่ยนสินค้าระดับโลกนะฮะเพราะตอนนั้นอเมริกามันชนะสงครามโลกมันมีนิวเคลียร์คุณดูไม่มีมันสรุปแบบนี้งานออกไหมครับคือถ้าเราย้อนไปเราก็จะรู้เหตุผลว่าทำไมเป็นแต่ถึงวันหนึ่งอเมริกาคุณจะปล่อยวางไหมคุณจะเลิกเอาเปรียบไหมอันนั้นเป็นพูดคนละประเด็นแล้วนะครับเป็นพูดคนละประเด็นละนะครับแต่เราต้องกลับไปย้อนไปถึงตรงนั้นว่าทำไมทองคำไม่พอทำไมต้องใช้เงินมาแล้วทำไมต้องเอาเหมือนกับเอาดอลลาร์เนี่ยเป็นทองคำนะฮะถ้าใครมีดอลลาร์เนี่ยนะครับก็ทุกคนต้องจ่ายปฏิบัติการสงครามประเทศที่แพ้สงครามใช่ไหมคุณก็ไปต้องทำมาหากินส่งอาหารเสริมนู่นนี่นั่นที่คุณทำมาแล้วเอาดอลลาร์ไปเพื่อมีทุนสำรองระหว่างประเทศใช่ไหมเพื่อคุณสามารถจะพิมพ์เงินขึ้นมาแล้วมีเงินไปซื้อมันก็เพราะนั้นระบบการเงินของโลกมันก็ going concern ถูกไหมครับมันก็หมุนเวียนต่อไปสมมติวันนี้เราบอกยกเลิกใช้เงินทั้งหมดเอาอะไรมาเป็นตัวกลางในการเรียกเปลี่ยนชาติกลับไปบาร์เตอร์เหรอแล้วใครจะเป็นคนกลางที่จะบอกว่าควายหนึ่งตัวเท่ากับหมากี่ตัวครับหรือหมูกี่ตัวมันวุ่นวายไหมล่ะเพราะนั้นระบบอ่ะมันไม่กลับไปแบบเก่าหรอกมันก็จะเดินไปข้างหน้าแต่มันไม่ใช่ว่าต้องเอาถึงคริปโตมามันไม่ใช่ไงถูกไหมครับคือโลกมันเดินไกลไปกว่าที่ธนาคารกลางของทุกโลกจะไปอ้อนวอนคนที่มีคริปโตอ่ะแล้วบอกช่วยเอาคริปโตมาให้ฉันทีแล้วเขาถามว่าเอาอะไรมาแลกเอาดอลลาร์ไปแลกเขาบอกไม่เอาเพราะดอลลาร์ไม่มีค่าเอาแล้วตกลงคืออะไรอ่ะแล้วตกลงคืออะไรนะมันก็คือเป็นไปไม่ได้ไงถูกไหมครับเพราะนั้นระบบของโลกมันก็จะเป็นควรที่จะเป็นของมันเดี๋ยวมันก็จะบอกเองว่าเป็นยังไงแต่มันจะไม่ล่มสลายนะพอมนุษย์เรียนรู้เรื่องการล่มสลายทางด้านการเงินมาเนี่ยแล้วรู้แล้วว่า QE เนี่ยมันเป็นนโยบายการเงินซึ่งมันก็เหมือนว่าทำไมทุกประเทศพิมพ์เงินไม่ได้ทำไมพิมพ์ได้เฉพาะอเมริกาใช่ไหมมันก็จะเป็นเหมือนเดิมแหละนะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นมันก็ต้องยอมรับว่ามันทำไม่ได้ทุกประเทศแต่บางประเทศถ้าไม่ทำก็จะเกิดปัญหาที่ทำให้เกิดไม่มีอะไรที่เป็นกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้ามันก็กลับไปปัญหาเมื่อ 2-300 ปีที่แล้วที่เปลี่ยนจากระบบบาร์เตอร์มาเป็นใช้ทองคำแลกแล้วก็มาเปลี่ยนมาเป็นเงินใช่ไหมครับครับก็พยายามที่จะปรับเรื่องของความเอาเปรียบกันเนี่ยอยู่แบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแล้วถามว่าใครมีศักยภาพแหละในการผลิตมีข้าวมีอาหารมีอะไรทั้งหมดนะครับมีผลผลิตที่มนุษย์ต้องใช้มันก็กลายเป็นจีนรัสเซียใช่ไหมประเทศไหนมีก็สามารถเอาเงินมาเป็นสกุลกลางของโลกได้ก็ปวดหัวหน่อยนะฮะก็คือว่าเงินของคุณจะแกว่งไปแกว่งมาใช่ไหมครับแล้วหน่อยก็ใช้สกุลดิจิทัลมานะครับบล็อกเชนก็มาใช้ในระบบของดิจิทัลนะฮะก็ไม่ถึงว่าถ้าคุณจะเป็นผู้ดูแลกลุ่มบล็อกเชนคุณก็ไม่ต้องผลิตเหรียญให้คุณมาขายหรอกนะฮะคุณก็บอกเลยคุณจะรับเงินไปกี่ยูโรกี่ดอลลาร์กี่ที่เป็นเงินสกุลดิจิทัลมันก็จบถูกไหมเพราะคุณต้องดูแลระบบบล็อกเชนถูกป่ะครับคุณก็ต้องมีเงินเนี่ยไม่งั้นคุณยังเงินที่ไหนไปจ่ายค่าไฟอ่ะใช่ไหมครับเอาเงินที่ไหนไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ล่ะใช่ไหมแบบเนี้ยมันก็จะเข้ามาสู่ระบบที่ถูกต้องโดยที่ผสมผสานกันระหว่างโลกคริปโตนะครับกับโลกที่เป็นเงินเฟียสนะฮะมันก็โกอีคอนเซิร์นต่อไปนะครับมันไม่มีทางที่จะไปใช้ไอตัวคริปโตน่ะมาเป็นเงินนึกออกไหมฮะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะใครจะยอมไงเพราะการที่จะสร้างระบบของบิตคอยน์ขึ้นมาวันนี้ทุกคนบอกว่ามันมีโหนดที่นั่นถามว่าถ้ารัฐบาลอเมริกาเขาเอาเครื่องน่ะไปแจกทุกคนล้านเครื่องเป็นโหนดไหมครับก็เป็นนะครับจะขุดไหมหรือจะ
proof of stake อะไรมันก็ได้หมดอ่ะนะมันไม่ใช่ว่าระบบแบบ Bitcoin มันสร้างไม่ได้รัฐไหนก็สร้างได้ถูกมั้ยฮะคือระบบ blockchain เนี่ยรัฐไหนเค้าสร้างได้เค้ามีเงินเพียงพอที่จะสร้างคุณจะเอา3ล้านเครื่องเลยมั้ยล่ะเอาใหญ่กว่า Bitcoin ได้มั้ยล่ะครับคือมันสร้างได้ไงนะฮะเพราะฉะนั้นน่ะเราฟังเราต้องฟังว่าเฮ้ยคนที่พูดเรื่องพวกเนี้ยเขาพูดโดยไบแอดหรือเปล่าที่จินตนาการหรือเปล่าแล้วความจริงมันเป็นยังไงในความเชื่อของพี่ก็คิดว่าบิตคอยน์มันก็มีค่านะมีค่าที่มันสร้างระบบบล็อกเชนขึ้นมาซึ่งระบบบล็อกเชนสมัยใหม่เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันก็มีอะไรที่มากกว่าบล็อกเชนของบิตคอยน์แล้วอะรู้ไหมฮะนะครับก็พูดให้ฟังนะครับเพราะนั้นตลาดหุ้นมันก็จะเป็นแบบเนี้ยนะครับพี่มีเวลา7นาทีนะครับมาดูทองคำนะฮะมาดูทองคำทองคำก็จะเป็นก็ยังไม่ได้บอกนะฮะว่าโมเมนตัมของขาลงอ่ะที่ลงมาจากรัสเซียยอดดอยอ่ะโมเมนตัมจะกลับเป็นขึ้นก็ยังบอกยังลงอยู่นะครับแต่ก็ชะลอการลงนะฮะเพราะนั้นเราก็มองแค่1685เนี่ยแถวเนี้ยลงไปทดสอบนะฮะการยืนออกข้างแบบนี้ไม่ใช่สัญญาณรีเวอร์เซลเพราะสัญญาซีเวอร์เซลคือเมื่อวันก่อนน่ะจะต้องเป็นแท่งเขียวถูกไหมฮะครับแล้วต้องวิ่งขึ้นไปชนเส้นเขียวแล้วย่อลงมาแล้วไม่หลุดนะฮะแล้วก็วิ่งขึ้นไปนะฮะแบบเนี้ยก็พร้อมจะเป็นคลื่นขาขึ้นรอบใหม่ที่เรียกว่าคลื่น X ตอนนี้เป็น C ขึ้นไปก็เป็น X มันไม่เป็น1ของ5มันยังไม่เป็นนะฮะเพราะมันจะมีไทม์เฟรมนึงมันบอกว่ามันยังไม่เป็นขาขึ้นมันจะเป็นช่วงของการไซด์เวย์ในคลื่น4อยู่แต่ถ้ามันหลุดเนี่ย1685ไปแล้วปิดต่ำกว่าเมื่อไหร่อันนี้มันก็จะกลายเป็นว่าต้องมานับขึ้นกันใหม่นับขึ้นกันใหม่คือขึ้น5เนี่ยจบไปละครับมันจบแล้วก็ไปหา1ใหม่ว่า1มันมาจากยุคเมโสเปเตเมียหรือเปล่านะครับคือเรานับ1จากชาร์ตที่มันมีนะแล้วคือมันไม่น่าจะส่งเรื่องของคุณค่าของทองคำนะฮะครับแบบว่าต้องนับไปไกลจากสมัยอียิปต์อ่ะมันไกลไปนะเพราะสมัยนั้นมันยังไม่ได้ใช้เงินระบบการเงินไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมนะครับ value ของเงินที่พิมพ์ออกมาเนี่ยมันก็จะไปถูกเก็บไว้นะในอะไรที่เชื่อถือในที่ดินในทองคำมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรหรอกนะฮะแต่มันเก็บไว้เป็นความเชื่อของความมั่งคั่งด้วยไหมฮะอันเนี้ยมันก็จะเป็นเพราะฉะนั้นทองคำเนี่ยมันก็ยืนแบบนี้มันก็ยืนเพื่อลงแต่มันลงไม่เยอะเพราะว่ามันลงมาเยอะแล้วมันเลยลงไม่เยอะนะครับการที่ทำเฟรมสั้นเนี่ยมันเกิดสัญญาณซื้อมันก็สู้จากทำเฟรมใหญ่ที่มันกดสัญญาณขายไม่ได้ถูกไหมฮะนะครับแต่เนื่องจากว่ามันลงมาเยอะแล้วนะครับมันก็จะลงจากตรงนี้ไปไม่เยอะแต่ถ้าพูดถึงโกลฟิวเจอร์แล้วอ่ะถ้าลง50เหรียญนั่นมันฟอสเซลนะครับเพราะนั้นจึงจังหวะเนี่ยจึงไม่ใช่จังหวะที่จะไปลองแล้วคิดว่ามันจะกลับขึ้นกลับนะครับมันก็เป็นจังหวะเล่นสั้นของคนที่เล่นช็อตที่จะเล่นช็อตแถวนี้หรือลองแถวนี้ก็คือเล่นจบในคืนแต่คนที่ถือช็อตมานะครับจากข้างบนนะฮะแล้วคิดว่ามันวิ่งไปแล้วไม่ถูกฟอร์เซลอ่ะนะฮะครับยกตัวอย่างว่า1850เนี่ยคุณจะถือต่อไปอีกก็ได้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะเพราะฟิวเจอร์มันไม่เหมือนถือทองคำแท่งคือฟิวเจอร์เนี่ยมันอาจจะขึ้นไปแล้วก็ทำให้คุณถูกฟอร์เซลรู้ไหมฮะครับมันทำให้หน้าตักมันหมดมันก็กลับมาเล่นในเกมไม่ได้นะฮะส่วนหุ้นนะครับก็จะวนเวียนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือหุ้นที่เป็นขาขึ้นแล้วก็สร้างรูปแบบการลงแล้วเริ่มสร้างรูปแบบแปลกๆใช่ไหมฮะก็คือ GPSC เริ่มสร้างรูปแบบแปลกๆแล้วนะฮะเพื่อมาทำอะไรก็ไม่รู้อาจจะพยุงตลาดเลยก็ว่าไปนะฮะหรือวิ่งขึ้นเป็นจรวดไหมก็ไม่น่าจะใช่นะครับขึ้นมาแล้วก็ต้องปรับฐานนะครับมาดูว่ามันเกิดสัญญาณโอเวอร์บอททำเฟรมเดย์ไหมนะครับเหมือนบิ๊กเกมก็เริ่มโอเวอร์บอทในทำเฟรมเดย์แล้วใช่ไหมเนี่ยเริ่มโอเวอร์บอทใช่ไหมฮะเพราะเริ่มไดเวอร์เจนเพราะนั้นมันก็จะจบแถวๆเนี้ย3738แล้วย่อไม่หลุดอะไรนะห้ามหลุดเลยก็คือ3550ก็จะขึ้นต่อไปใหม่ได้อีกนะฮะหรืออาจจะย่อลงมาภาพแบบนี้แล้วก็เห็นบางครั้งก็ลงมาที่เก่าอีกก็ได้นะฮะแต่ก็น่าจะบัตทอมไปแล้วอะนึกไม่ฮะ CGP ก็เหมือนกันลงตลอดตอนนี้เริ่มไม่ลงนะฮะก็เป็นไซด์เวย์นะไซด์เวย์ก็อาจจะไซด์เวย์ออกข้างนานไปเลยได้นะฮะแต่การลงมันก็น่าจะยุติการลงไปได้ที่50ถ้าหลุด50อ่ะเรื่องใหญ่เรื่องยาวว่ากันไปนะครับก็จะเป็นปั๊มก็มาเล่นเก็งกำไรกันไปนะฮะก็ดูแบบเนี้ยซึ่งการเล่นหุ้นตอนเนี้ยมันก็เหมือนกับมันยากอ่ะเนาะมั้ยฮะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของเงินไหลออกนะครับการเล่นเก็งกำไรที่ดีกว่าเป็นการมันก็ต้องอยู่ฝั่งช็อตอ่ะหรือฝั่งพุทนะฮะการอยู่ฝั่งลองน่ะเราจะเห็นเลยว่า
ลองไปวันนี้เสียละแต่ถ้าช็อตอ่ะเอาละผ่านไป2วัน3วันเดี๋ยวมันก็ชนะตลอดนะฮะชนะจนเราย่ามใจอ่ะว่าเราจะช็อตตลอดแต่การช็อตก็ไม่ใช่จะไป follow ช็อตนะฮะถ้า follow ช็อตเมื่อไหร่ก็ต้องสั้นๆนะฮะส่วนการลองเนี่ยนะไปไล่ลองเมื่อไหร่นะเสร็จทุกเจ้าอ่ะเสร็จทุกขายเสร็จทุกออเดอร์ที่ทำอ่ะโอกาสที่จะชนะยากมากอย่างเมื่อวานนะอันนี้ก็มี IMF ก็เป็นโรงพยาบาลนะฮะก็มี3ขึ้นทำขึ้น4มีได้หลายโรงพยาบาลนะที่ทำขึ้น4อยู่นะที่จะทำขึ้น5ไม่ว่าจะเป็นรามคำแหงที่ลงมาแล้วก็ต้องดูว่ามันลงมาแล้วเนี่ยนะครับมันจังหวะไหนที่มันเป็นตูดคือวอลุ่มมันหมดนะฮะมันก็จะไซด์เวย์อยู่แบบนี้โดยสรุปก็คือไม่มีใครอ่ะที่จะพุทธหุ้นขึ้นไปแรงไม่มีอ่ะที่จะพูดไปแรงให้คนอื่นขายใส่ตัวเองนะครับมันไม่มีหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครตังมาแจกใครเพราะว่าไม่มีใครเอาตังมาแจกเจ้าอ่ะเจ้าก็จะไปแจกต่อได้ยังไงครับอันนี้เราก็ดูอย่างพูดมันลงมาแล้วเราก็อย่าไปกลัวเราก็รู้ว่าไซด์เวย์มันจะเป็นขึ้น5นะฮะแต่พอมันขึ้นมาเราก็ต้องขายอ่ะนะครับวันนี้ก็เห็นมั้ยเอา KCE Hana ขึ้นมามันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปบอกว่ามันเป็นอะไรอาจจะมาอ้างใหม่เงินบาทอ่อนเคซีฮาน่าขึ้นพรุ่งนี้เงินบาทก็อ่อนอีกมันก็ลงต่ออีกได้นะฮะคือมันไม่ต้องมาวิเคราะห์สั้นๆหรอกโดยเหตุผลนะว่าทำไม SCB ขึ้น SCB ลงเพราะเรื่องนู้นนี้นั้นมันไม่ต้องวิเคราะห์หรอกนะภาพใหญ่ก็คือเงินไหลออกจากตลาดแล้วเงินใครก็เงินฝรั่งเราต้องหาที่เติมเงินเข้าไปทุกครั้งที่ฝรั่งขายแรงๆแล้วถามว่าทำไมตอนนี้ตลาดยังไม่เซ็ตยังไม่ลง1,500ก็ฝรั่งยังไม่ได้ขายแรงฝรั่งขายแรงเมื่อไหร่ก็ลงเพราะคนที่มีหุ้นนะครับฝรั่งเริ่มเข้ามานะครับตอนเดือนต้นวันที่1สิงหานะปีที่แล้วนะฮะก่อน1สิงหาฝรั่งไม่มีหุ้นเลยนะเพิ่งเข้ามาซื้อแสนเก้าหมื่นล้านนะฮะเพราะนั้นนะหุ้นเราเนี่ยถามว่าทำไมจากสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาทำไมมันไม่ลงนะครับก่อนหน้านั้นจนถึงเดือนสิงหาทำไมหุ้นเรามันถึงไม่ได้ลงแรงทำไมมันไซด์เวย์อยู่ได้ก็ฝรั่งมันยังไม่มีหุ้นไงครับตอนนี้มียังอ่ะก็มีอยู่เป็นแสนล้านตัวนี้นะฮะแล้วถ้าเขามองว่ามันไปไม่ได้ก็มาเล่นฟิวเจอร์ใช่ไหมเขาไปช็อตทีเฟกนู่นนี่นั่นไปรอเวลาไปใช่ไหมครับเขาก็กินเราไปเพราะเรารู้ไม่ทันว่าตลาดเราคือถ้าเขาจะมาเล่นฟิวเจอร์เข้ามาที่ตลาดหุ้นไทยอ่ะรู้ไหมครับเพราะตลาดอื่นในภูมิภาคในอย่างมาเลเซียเนี่ยนะฮะถ้าเราถามว่าถ้าไม่มีนักเก็งกำไรในตลาดหุ้นตลาดเป็นไงก็ไปดูตลาดมาเลเซียมันก็จะนิ่งฮะเพราะตลาดมาเลเซียเขาผ่านความเขาผ่านตลาดแบบเรามาเยอะแล้วแล้วเขาบอกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะให้คนเนี่ยไปเล่นการพนันในตลาดนะฮะเพราะเขาก็มีเกนติ้งไอแลนด์เนี่ยคุณก็ไปเล่นที่นั่นก็ได้ใช่ไหมเป็นบอร์ดใช่ไหมครับไม่ต้องไปสร้างบอร์ดในตลาดหุ้นแต่บ้านเรามันห้ามมีบอร์ดเนี่ยเอาว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับสมมติอะถ้าเขาจะบ้านเราจะมีบอร์ดเสรีนะเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยพี่บอกเลยเขาเก็บภาษีการซื้อขายหุ้นแน่นอนครับเพราะไม่มีประเทศไหนต้องการสร้างให้ประเทศตัวเองอ่ะนะครับให้บ่อนเนี่ยมันอยู่ในตลาดหุ้นนะฮะเพราะส่วนหนึ่งอ่ะมันจะคุมไม่ไหวนะฮะคือกลายเป็นว่า เงินดีๆของคนดีๆแต่คนที่ไม่มีความรู้เข้ามาเนี่ยก็จะถูกพวกที่มันเป็นนักปล้นผ่านตลาดหุ้นไปหมดคือหุ้นปั่นอ่ะนึกออกมั้ยฮะครับเนี่ยมันก็จะทำให้มันเกิดความอ่อนแอของสังคมอ่ะเพราะคนเอาเงินมาเล่นหุ้นแล้วอยากจะได้แต่ไปเล่นหุ้นปั่นแล้วมันก็ขาดทุนถูกไหมครับแบบเนี้ยนะครับบ้านเราก็อาจจะเป็นเขาจะเก็บภาษีเนี่ยอาจจะยาวๆการวางนโยบายระยะยาวเพื่อให้ตลาดบ้านเราเนี่ยมันกลายเป็นหุ้นเก็งกำไรแต่พี่ก็สงสัยอ่ะว่าแล้วทำไงคุณมีฟิวเจอร์แล้วอ่ะยอมให้ทำหลายๆอย่างดีแต่มันอยู่เนี่ยสุดท้ายก็โบรกเกอร์กินแดกเรียบใช่ไหมโต๊ะบล็อกเทรดเนี่ยนะครับถ้าคุณเล่นโดยคุณไม่รู้โต๊ะว่าโต๊ะไหนคือบล็อกเทรดอ่ะบล็อกมันเล่นสั้นมากใช่ไหมครับเพราะนั้นคุณจะดัน KCE ให้ขึ้น1วันน่ะโดยการที่คุณบล็อกไว้ก่อนน่ะลองไว้ก่อนนะฮะหรือว่าถ้าคุณลองอยู่คุณก็ไม่ให้ใครยืมพูดไป SPL อ่ะใช่มั้ยมันก็จะช็อตบล็อกเทรดไม่ได้แบบเนี้ยคือโต๊ะอ่ะมันเป็นแบบนี้พี่ไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนะแต่มันมีส่วนที่มันไม่คลีนน่ะครับมันมีส่วนที่เอาเปรียบอยู่อ่ะนะประเด็นแบบเนี้ยเคยตรวจสอบมั้ยว่ามันมีส่วนที่เอาเปรียบอยู่แต่มันมีก็เหมือนว่ามันเป็นธรรมชาติหรือตรวจเจอมันก็ไปทำอะไรไม่ได้นะครับแต่มันก็มีเคยจับคนที่ตั้งกลุ่มที่เล่นที่มันเจ๊งอ่ะเพราะมาเล่นบล็อกเทรดแบบนี้จำได้ไหมครับครับมีมาร์เก็ตติ้งที่ตั้งกลุ่มกันแล้วสุดท้ายก็พาลูกค้าไปเจ๊งหมดในบล็อกเทรดก็ต้องบอกนะว่านักลงทุนที่ฟังอยู่เนี่ย
แล้วถ้าคุณคิดว่าคุณจะเล่นบล็อกเทรดนะโดยคุณที่ไม่สามารถเข้าไปใกล้โต๊ะว่าวันไหนเขาจะเล่นขึ้นลงตัวไหนเนี่ยนะคุณอย่าไปเล่นเลยนะฮะคุณเล่นทีเฟกเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีใครควบคุมเซ็ตได้หุ้นได้50ตัวครับนะฮะที่ทำให้ทีเฟกอ่ะมันวิ่งไปแนวทางใดๆทางใดทางหนึ่งอ่ะนะครับแต่อาจจะทำได้แค่ชั่วคราวนะเอาปตท.มาทุบ LT มาทุบพร้อมๆกันแล้วก็เกิดการช็อตเกิดขึ้นนะฮะแต่หุ้นรายตัวเนี่ยนะไม่ว่าตัวไหนในเมืองไทยนะมันทำได้หมดเลยนะเพราะนั้นคุณเล่นบล็อกเทรดนะคุณต้องตาสว่างนะว่าเจ้ามือเนี่ยมันคือโบรกเกอร์นะแล้วเขาไม่มีทางเสียหายนะครับแล้วพี่ไม่ได้พูดถึงว่าโต๊ะเขาเป็นคนทำนะมันมีกลุ่มนะที่รวมกลุ่มกันทำอ่ะเข้าใจไหมฮะยืนพูดมาแล้วก็ช็อตเอ้ามือไปแรงๆทีเดียวเนี่ยนะครับสมมติว่าปตท.ลง 10% เนี่ยโอ้โหรวยเลยนะครับเออรวยเลยนะนะครับแต่จังหวะแบบนี้เขาต้องระวังนะว่าเขาจะทุบตัวไหนแรงๆใช่ไหมครับก็เห็นบ่อยๆนะเห็นบ่อยๆนะที่ทำแล้วก็นิ่งอยู่แล้วสุดท้ายเดี๋ยวก็แม่งก็กลับไปที่เก่าอ่ะครับนะครับก็เราก็จะโทษใครไม่ได้เราต้องโทษตัวเองว่าเออความรู้เราไม่เพียงพอนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะต้องระมัดระวังตรงนี้แต่ถ้านักลงทุนก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงเลยนะฮะครับโอเคครับวันนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณอาจารย์นิพนธ์มากเลยครับสำหรับข้อมูลแล้วก็แนะนำสำหรับการลงทุนในวันนี้รวมถึงเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับคุยกันพอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับนักลงทุนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนนะในหลักสูตรเดวินเนอร์รุ่น22ออนไลน์นี่นะครับสูตรทำกำไรจากตลาดหุ้นนะฮะก็ลงทะเบียนกันเข้ามาได้นะครับเรียนกันนะวันที่23กรกฎาคมนะครับกับอาจารย์นิพนธ์ชวนประสิทธิ์แล้วก็พี่เปี๊ยกนะครับสอนการหาหุ้น3ประเภทนะครับหุ้นลงทุนหุ้นหลังเทรดแล้วก็หุ้นเก็งกำไรนะครับบอกได้เลยว่าหลักสูตรรอบนี้นะฮะทั้ง2ท่านจัดเต็มแน่นอนแล้วก็รอบนี้เนี่ยนะฮะนักเรียนเนี่ยมีเยอะมากนะสอบถามไปได้อย่างเต็มที่นะฮะรับรองว่าจากคลาสธรรมดาจะกลายเป็นคลาส VIP เลยนะครับเพื่อที่นักลงทุนจะได้ความรู้แล้วก็ สอบถามวิทยากรผู้สอนได้อย่างเต็มที่นะครับโอเคนะครับใครที่สนใจก็สมัครกันเข้ามาได้นะที่ @stockvirginterms นะครับที่ LINE @นะมี @ด้วยนะครับนะครับแล้วหลังจากนี้ก็เข้ามาในห้องไลน์แล้วก็รอรับหนังสือ2เล่มนะครับโอเคครับวันนี้ก็ลากันไปณตรงนี้เลยนะกันนะครับทุกท่านแล้วคืนนี้ใครที่ไปดูบอลก็ขอให้สนุกนะฮะผมก็จะไปดูบอลด้วยเช่นกันนะครับยูวานเปียตะกุรัตป๊อกเจเจ็ดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ